สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้นักเรียนเทคนิคซิ่งจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนนเสียหลักพุ่งชนเก๋งตัวกระเด็นไหลนอนเจ็บใต้รถบัสวันที่10กุมภาพันธ์64ร้อยตำรวจเอกสุภชัยศรีเสถียรวงศ์ร้อยเวรสภ.เมืองสระบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องขอความช่วยเหลือบริเวณหน้าทางเข้าวัดบ้านบึงถนนพิชัยตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจึงได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบร่างของนักศึกษาเทคนิคสระบุรีนอนร้องควนคางได้รับบาดเจ็บไหล่ซ้ายหลุดอยู่ใต้รถบัสที่จอดอยู่ข้างทางทราบชื่อนายสุทธิพงศ์บุตรดีพัฒน์อายุ18ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีห่างจากนายสุทธิพัฒน์ไปประมาณ10เมตรยังพบผู้บาดเจ็บอีกรายเจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาลอยู่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแตกและมีแผลถลอกตามร่างกายทราบชื่อคือนายประภาสคณะการอายุ45ปีบริเวณกลางถนนพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ฉอฉิ่ง3921สระบุรีในสภาพด้านหน้าถูกชนกันชนหน้าแตกป้ายทะเบียนหลุดกระเด็นมีนางสาววรรณาแก้วตาอายุ36ปีเป็นผู้ขับยืนตกใจดูอยู่ข้างทางข้างกันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวดำหมายเลขทะเบียนขอไข่สบฤศี336พระนครศรีอยุธยาล้มอยู่กลางถนนมีนายสุทธิพงศ์ผู้ได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดเป็นคนขี่ในสภาพพังเสียหายมีเล่มทะเบียนรถและสมุดตกอยู่บนพื้นถนนสอบถามนางสาววรรณาแก้วตาคนขับรถเก๋งเล่าว่าตนเองขับรถเก๋งมาตามถนนเห็นรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนแล้วจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งเข้ามาชนรถของตนซึ่งตนพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันทําให้ร่างของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นเข้าไปนอนอยู่ใต้รถบัสได้รับบาดเจ็บทางด้านพนักงานขี่จักรยานยนต์ส่งอาหารผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายที่จะเดินข้ามถนนชะโงกดูรถก่อนที่จะเดินข้ามถนนจากนั้นก็วิ่งข้ามถนนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นักเรียนขี่รถจักรยานยนต์มาถึงพอดีทำให้ชนร่างของชายที่ข้ามถนนได้รับบาดเจ็บซึ่งเด็กนักเรียนก็ขี่รถมาทางตรงแต่ขี่มาด้วยความไวซึ่งคาดว่าคนข้ามถนนอาจจะมองไม่เห็นจึงได้วิ่งข้ามตัดหน้ารถจนทำให้ชนกันและรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักเข้ามาชนกับรถเก๋งและร่างของนักเรียนก็กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถบัสที่จอดอยู่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีทางด้านกฎหมายต่อไป